ลิงลิงหายไปไหนเนี่ยเอ้าโทรตามก่อนฮัลโหลคุณพี่คุณพี่อยู่ไหนคะหลงทางเปล่าคะโอ้ยคุณพี่ไม่หลงค่ะคุณพี่อยู่สุวรรณภูมิแล้วค่ะน้องขาคุณพี่คุณพี่ไปทำไมคะสุวรรณภูมิแฟร์เทคเขาอยู่บางพลีค่ะคุณพี่ไปขึ้นเครื่องเหรอคะนี่คุณน้องคุณพี่ไม่ได้ขึ้นเครื่องไปไหนนะคะแต่มันมีสายด่วนรายงานคุณพี่มาว่าหนูทาทาเขาจะไปเยอรมันพี่ก็เลยนัดอิตาลิงมาที่นี่มาตามน้องให้นะคะอ้าวคุณพี่แล้วน้องเปรมของน้องล่ะคะเปรมเขาก็อยู่ที่นี่แล้วเรานัดเขาไว้แล้วนะคะคุณพี่แล้วทำไงอะแหมก็นั่นน่ะสิเอ๊ะทำไมจะต้องใจตรงกันมาคิววันเดียวกันเอางี้ดีไหมคะน้องไหนๆก็ไหนๆละหนูกับหนุ่มก็อยู่ทางนู้นไปพี่กับตาลิงก็อยู่ทางนี้ดีไหมคะน้องอย่างงั้นก็ได้ค่ะคุณพี่คะงั้นรับทราบค่ะคุณพี่คะงั้นแยกย้ายทำงานนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่โอ้โหสุดยอดรายการเราดีนะพิธีกรเยอะเอ้าว่าแต่กันชัยกันชัยไปไหนเนี่ยกันชัยไปไหนอะกันชัยตายแล้วไปอยู่ไหนเนี่ยทำงานทำการกันบ้างไหมสวัสดีครับเฮ้ยแป๊บพอดีเชิญมาทางนี้ดีกว่าครับเห็นกันชัยไหมนี่คือความจริงอะนะมากับกันชัยแล้วก็กันชัยก็หายตัวไปไม่เห็นอะไรครับคงไปซุ่มดูใครหรือเปล่าซุ่มดูนักมวยเหรอหรือว่าไปต่อยกับนักมวยแต่เราเข้าไปในร้อนในนี้ร้อนเดี๋ยวแต่นี่คืออะไรอะอันนี้เป็นแผนกที่ Fairtex ทำอุปกรณ์มวยส่งออกต่างประเทศนะครับอ๋อเหรอเพราะ Fairtex ไม่ใช่แค่ค่ายมวยครับเราก็ทำทั้งอุปกรณ์กระสอบทรายเสื้อผ้าทุกอย่างทั้งของผู้ชายผู้หญิงใช่แล้วก็คือส่งออกนอกด้วยส่งออกนอกอย่างเดียวอย่างเดียวอ๋อไม่ขายในเมืองไทยเมืองไทยไม่มีขายครับอ๋อแล้วก็มีนวมเงี้ยใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นนวมเป็นที่สนับแข้งที่เราส่งออกทั้งหมดพวกนี้คือก็แฟร์เทคทั้งหมดเป็นที่ผ้าพันมือผ้าพันมือมงคลโอ้โหทุกสิ่งแล้วก็ฟันยางยางเฮ้ยเหรอใช่เฮ้ยแล้วทำไมแบบไอ้ฟันยางปกติเราไม่เคยเห็นมีเป็นสีสันเนี้ยก็แฟร์เทคก็ต้องแฟชั่นนิดนึงนะฮะแฟร์เทคย่อมาจากแฟชั่นเป็นสะท้อนแสงนะจ๊ะเอาสิมีกระจับเฮ้ยอ๋อตายนี่คือครั้งแรกในชีวิตอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้จริงๆเหล็กกันเนี้ยหรอเหล็กกันอย่างนี้เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าใครเตะโดนนี่ก็เจ็บอ่ะดิเจ็บเหมือนกันครับโอ้โหคือนี่คือเหล็กงี้เลยอ่ะโอ้โหซ้ายหรือโอ้โหความแข็งตายแล้วมันนวมชมพูอ่ะมาไปมาลองก่อนเลยมาตั้งกายคือตั้งกายนี้มัดแรกก็อย่างนี้แล้วไงต่อเนี้ยเนี่ยเสร็จมานักตอนนั้นโอ้โหเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นวัวกระทิงเหรอเนี่ยทำไมต้องคือครูกูแค่นั้นเองปกติถ้าไม่หล่อเนี่ยมันพ่นยางใส่แล้วจริงหรือเปล่าฮะเฮ้ยกระจายทำอะไรอยู่นี่เองมาทำอะไรเนี่ยคุกวงในอยู่เอาที่ตรงตู้ตรงตู้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณเปรมครับสวัสดีครับขออนุญาตมาคุกวงในหน่อยนะฮะเชิญเลยครับเดี๋ยวนี้ชอบอย่างนี้แล้วเหรอครับใช่ครับอ่ะนั่นนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูแล้วนี่ถูด้วยถูด้วยโอ้โหจับปั้มตีเข่าจับปั้มตีเข่าเลยจับปั้มตีเข่าเปรมบอกเฮ้ยไปพอแล้วพอแล้วจบเกมแล้วคู่นี้โอ้ต้องหอมแก้มด้วยสิพี่เวลาหอมแก้มหอมแก้มจบเกมเหรอขอโทษนะคะอ๋อไม่โดนเลยอ่ะนี่ใช่ไหมครับที่มาของที่เขาลือกันเนี่ยคนนี้เหรอคนนี้ใช่ไหมฮะเพราะคนนี้เพราะคนนี้แหละค่ะมือที่สามตุ้มคนนี้คือใครน้องเจเน็ตค่ะเจเน็ตเป็นลูกศิษย์หนูเองที่ชกมวยมาเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวได้ข่าวว่ามีอีกหลายคนนี่ลูกสาวตุ้มอ่ะค่ะน้องแพนเค้กแพนเค้กไหนแพนเค้กโอ้โหเดี๋ยวเป็นไงฮะแพนเค้กไปกินเลือดที่ไหนมาก็ทาปากเดี๋ยวนี้เทรนนี้ค่ะคือที่นี่ใครรักมวยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาก็ดูแลมาหมดมาหมดแล้วช่วงนี้เราไม่ค่อยเห็นน้องตุ้มน้องตุ้มไปยังไงไปตอนนี้ชกบ้างไหมคะก็หนูเพิ่งไปชกที่สวีเดนมาหรอไปชนะมาใช่แต่คุณสวยมากนะดูแบบว่าทรงเซิงเป๊ะแล้วนะก็ดูหน้าเขาทรงแล้วนะเดี๋ยวขอคุยข้างดีกว่านะออกมาว่าไหวไหมอ่ะไหนเจนหนุ่มขึ้นเจนแพนเค้กทรงแขกหน่อยทรงแขกนี่ระดับรัฐมนตรีมาแล้วนี่โดนปล่อยนะโดนอย่านะอย่างเงี้ยเขาสิงนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณแบง
ถามหน่อยว่าแฟร์เทคที่เนี่ยกับที่เราเคยไปจำได้ไหมที่ไปพัทยาต่างกันยังไงคะก็จริงๆแฟร์เทคที่นี่ที่บางพลีเป็นแฟร์เทคที่แรกก่อนที่จะมีพัทยาส่วนที่นี่จะเป็นออกเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์มากกว่าแล้วก็เกี่ยวกับมวยไทยแสดงว่าคนอื่นข้างนอกก็เข้ามาได้เข้ามาเล่นได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วคนก็ชอบที่นี่เนาะเพราะว่าที่นี่จะอยู่กันเหมือนแบบเป็นแฟมิลี่เป็นบิ๊กแฟมิลี่เลยเป็นครอบครัวใหญ่อบอุ่นอ่ะที่นู่นก็จะดูแบบดูราโออาไฮโซเพราะที่นู่นจะเป็นสปอร์ตคลับไงครับเป็นมีกีฬาทุกอย่างแต่เราเห็นจากข่าวเนี่ยเปรมไม่ได้ทำแต่แฟร์เทคเห็นตอนนี้คุณไปทำแบบธุรกิจอื่นๆด้วยใช่ไหมมีช่วยพี่คนนึงเป็นบริษัท iWorks Entertainment นะคือทำอะไรเป็นโปรโมเตอร์จัดคอนเสิร์ตกับนำจัดกีฬาการแข่งขันกีฬาก็ยังล่าสุดก็เพิ่งจัดคอนเสิร์ตบิ๊กแบงไปแล้วไม่กี่เดือนก็จะจัดคอนเสิร์ตนูโวแล้วก็จะมีเอานักเทนนิสบิออนบอร์ดกับจอห์นแมคแอนโรมาเหรอเขาไปเจอกันผมคือของคนไทยก็ทำเหมือนกันของคนไทยก็ทำอย่างนูโวนี่ก็ทำให้มีไมเกสทำให้หน่อยได้ไหมฮะอย่าไม่ได้จ้างเลยฮะจะเจ๊งอยู่แล้วแต่นี่นี่ดูนี่อ๋อนี่ก็จัดคอนเสิร์ตไปแล้วนานยังอันนี้นานยังเนี่ยฮะ2ปีได้น้องครับ2ปีแล้วแต่ลูกก็แขวนได้แขวนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆอ๋อใช่ลูกก็ยังรักยังคิดถึงเขาอยู่นะทาทาก็เจอเขาอยู่ก็เจอทำไมตุ้มไม่บอกกับทาไปเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตุ้มจะดูแลคุณเบรมจะดูแลเป็นอย่างดีเลยช่วยลูกๆช่วยกันแบบประเคนเต็มที่ไม่เป็นไรลูกนี่คือลูกใครฮะอันนี้มีด้านหน้าเลยอันนี้คือคุณพ่อกับวันที่เปิดค่ายมวยที่แรกที่สวนครู29มีนา25ตายวันปีเกิดฉันเลยคุณพ่อเป็นคนดีใช่ไหมที่ใส่ทรายใหญ่ๆนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพ่อก็คล้ายๆเดิมนะคล้ายเดิมแต่ตอนนี้หล่อกว่านะยิ่งแก่ยิ่งหล่อนะอะแดงเอาจริงๆเอาเจียงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนอื่นกันบ้างดีเลยครับเช่นลือบอกว่าเบมเนี่ยเป็นเกย์ทาถึงเลิกเพราะทาเป็นมีคนอื่นเบมถึงเลิกที่มันมีเหตุต้องถอนมันกันต้องเลิกกันเนี่ยมันเพราะอะไรตอนที่แหม่มเพิ่งจะเริ่มมีข่าวเลยเนี่ยมันเครียดขนาดไหนคือไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยค่ะพาไปอยู่ที่อื่นไม่ว่าจะยังไงเขาจะพบกับใครหรือแต่งงานกับใครผมก็ยังจะรักเขาเสมอเหลืออยู่แล้วล่ะค่ะคงเหลือไปตลอดชีวิตจะรักและหวังดีกับเขาตลอดไปถามว่ามีหวังไหมก็มีหวังแต่ไม่ได้จะคาดหวังมากถ้าเกิดมันใช่ก็ใช่อะค่ะถ้ามันคู่แล้วมันก็คงไม่แคล้วกันเราเย็นห่างกันสุดปลายตามองไปสุดฟ้าไม่เห็นกัน